สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องต่อค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกเยอร์บิล่ามาแนะนำค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์สองค่ะจำนวน4เส้นนะคะความยาวที่แม่เหมียวใช้อยู่ก็คือเส้นละ32เซนติเมตรค่ะวัดจากปลายริบบิ้นนะคะถึงตรงรอยที่แม่เหมียวจะพับนะคะ10เซนติเมตรค่ะวัดได้แล้วพับลงไปนะคะจับตรงรอยพับนะคะเส้นที่1เป็นฐานค่ะจับตรงรอยพับนะคะเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่1ลงไปค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมานะคะจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่2ลงไปค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่1มาดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆค่ะกางออกรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างนะคะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นมาด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวามือค่ะเสร็จแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวาค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างเราสอดขึ้นมาด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะดึงเส้นริบบิ้นออกมาให้กระชับค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับเส้นริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาเส้นต่อมาค่ะจับเส้นริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับเส้นริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวจะเริ่มจากเส้นสีเหลืองนะคะเราจับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางซ้ายมือสอดลงไปนะคะใต้ล่างกลีบดอกสีขาวค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นสีขาวค่ะจับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางซ้ายมือแล้วสอดลงไปที่ฐานนะคะใต้ล่างกลีบดอกสีเหลืองค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางซ้ายมือจับปลายริบบิ้นแล้วสอดลงไปที่ฐานนะคะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือสอดลงไปที่ฐานค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นพับไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบิ้นชี้ไปทางซ้ายมือจับปลายริบบิ้นนะคะกลับมานะคะทางขวามือแล้วก็ม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปนะคะตรงกลางนะคะตรงกลางกลีบดอกสีขาวค่ะเนี่ยค่ะตรงกลางนะคะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะนี่นะคะดึงออกมาค่ะ
เส้นต่อมาค่ะจับริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังปลายริบบิ้นชี้ไปทางซ้ายจับปลายริบบิ้นนะคะกลับมาทางขวามือแล้วเราก็ม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านใน1รอบค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านใน1รอบนะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะตรงกลางเส้นสีเหลืองค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบิ้นชี้ไปทางซ้ายมือจับปลายริบบิ้นนะคะกลับมาทางขวามือแล้วเราก็ม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะตรงกลางนะคะของเส้นนะคะตรงกลางของเส้นสีเหลืองค่ะหรือว่ากลีบดอกสีเหลืองนะคะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะจับริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นชี้ไปทางซ้ายจับปลายริบบิ้นกลับมาทางขวามือม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะสอดเข้าไปตรงกลางนะคะของกลีบดอกสีเหลืองค่ะสิ้นริบบิ้นมาทะลุออกนี่นะคะดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพลิกกลับด้านค่ะไปสอดเก็บตามลายเส้นนะคะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างเราสอดขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวามือค่ะเสร็จแล้วเราตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ